วันนี้ครับพี่จะพาน้องมากินของอร่อยเออเรียกว่าลาดเหี่ยวทำมาจากอะไรครับชงชิ้นจันจินต้องฉังในชิงต้องนำมาใส่ในตุ่มไปตักเส้นติ๊กปังกงทำมาจากเนื้อกระต่ายครับผมเป็นส่วนผสมของจุกนะฮะก็รสชาติเหมือนกันไปชิมชิมโอ้ยพี่เสือพี่น้องๆขอให้พี่รีวิวลาดเถี่ยวเต็มเลยผมอยากรู้มันคืออะไรอะลาดเถี่ยวเออมันคืออะไรคืออะไรวะคุ้นก่อนโอ้ขนมลาดเถี่ยวของจีนของจีนปะเออไม่รู้เดี๋ยวไปตามหาให้ละกันโอเคแล้วจะกินใครอะคนเดียวไม่ไหวนะมันเผ็ดนะเขาบอกเดี๋ยวไปตามหัวฟ้าไปด้วยไปเจอกันซื้อก่อนสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับเอ็มกูเป็นใครวะพี่เอวีโอเคสวัสดีครับผมเอเบเจทีวีนะครับทุกคนครับมาวันนี้ครับพี่จะพาน้องมากินของอร่อยเออเรียกว่าผมเห็นใน TikTok โคตรเยอะผมเพิ่งกินไอ้ที่แบบมันจะเป็นร้านขายอาหารพี่แล้วก็แบบว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วก็ซื้อกินอะไรเงี้ยซื้อกินเขาเรียกว่าลาดเถี่ยวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลาดเถี่ยวคือผมไปร้านหนึ่งมามันมีเยอะมากผมก็เอามาทุกแบบแหละแต่บางแบบก็ไม่ได้เอามาอุ้ยแต่ผมอยากกินแบบเส้นๆน่ะอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะให้ลองกินทุกแบบเลยนะครับวันนี้ครอบครัวฟ้าจะมารีวิวและทุกคนจะได้รู้ว่าควรซื้อไหนเออซึ่งมันเหมือนกันไหมเนมไม่รู้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไหมใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะเนี่ยนะครับแบบแรกจะเป็นอย่างนี้แบบที่สองอันเนี้ยเป็นยี่ห้อเดียวกันเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสาระสองชิ้นลาดเถี่ยวทำมาจากอะไรครับผมอ่านในคู่มือเท่าไหร่ชิงย้อมหวังชงฉิงใช้ในเดี๋ยวล่ามมาล่ามอะไรกันโตอันนี้ญี่ปุ่นไอ้จ่า I'm so sorry โอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่เนมอ่านพี่ดีมเป็นล่ามแปลเดี๋ยวผมเป็นพี่ก่อนลาดเถี่ยวทำมาจากอะไรครับชงฉิงจันจินต้องฉังในชิงต้องนำมาใส่ในตุ่มไปตักเส้นติ๊กปังกงทำมาจากเนื้อกระต่ายครับผมส่วนผสมของจุลินทรีย์และสโตบาซิลัสแอนด์แคลเซียมสุดโจชิ้นใจหลังบางซุ้งต่ำกิ้งต่างปังซึ่งกึ้งป๋องใส่ดังดึงซุ้งกิ้งปังส่งแต่งใจอยู่แต่งซิ้งต่างโกสาแต่งแต่งปองปังปิ้งปุ้งปังปองปังนี่คือเขาอยากตีปิงปองแล้วปองแปง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 ประดองปองปังไปแล้วสมองมันก็มันเป็นแป้งแหละพี่แล้วเขาก็เอาไปทอดในน้ำมันไอ้ที่มันเยิ้มๆนี่คือน้ำมันอุ้ยอย่างนี้จะมีแคลอรี่สูงไหมครับโอ้ยไม่เหลืออ่ะโอเควันนี้พวกเราจะยอมเสียสละร่างกายอันสวยงามของพวกเรามารีวิวให้ฟังนะเริ่มต้นจากซองแรกเลยเล็กเอาเล็กก่อนเหรอเล็กอันเล็กนี่นะครับอันแรกอันเล็กเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแท่งยาวดีนะใครเคยกินคอมเมนต์หน่อยขออีกหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยก็คลิปนี้ขอกี่ไลค์ก็ได้แต่ผมอยากบอกว่าตอนนี้ไลค์เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผมมากเลยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอาจจะทำคลิปไม่ได้แบบสนุกเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะอ่านคอมเมนต์หลายอย่างก็ขอโทษด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาทำคลิปแบบว่าเต็มสตริงอ่ะบอกเลยผมบอกเลยว่าเสือชอบแกล้งมาแน่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามากินของอร่อยกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เรานะครับดูคลิปนี้นะครับอันแรกนะครับเป็นลาดเถี่ยวแบบเส้นอุ้ยทำไมมันออกมาเป็นให้กินก่อนผมว่าหน้าอร่อยพี่พี่ก็ได้พี่ก็ได้เอาเส้นมาโอ้เส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นแบบเส้นนะได้กลิ่นของหม่าล่าโอ้โหดูดิความเยิ้มของน้ำแฉะเลยน้ำท่วมบ่อเป็นกลิ่นหม่าล่าหม่าล่าใช่หม่าล่าเดี๋ยวผมลองซิมเบิ้งนะครับซิมเบิ้งอุ้ยแข็งอยู่นะเฮ้ยอร่อยนะหม่าล่าเลยใช่มันจะมีความเผ็ดและกลิ่นของหม่าล่าสำหรับพี่นะเรามีความเค็มๆนิดนึงเค็มเหมือนอะไรฮะเค็มรสดีเค็มแบบเครื่องปรุงอะไรเงี้ยแบบล้างแล้วเค็มแต่ดีด้วยความเหนียวเนี้ยเหนียวอยู่ถามว่ากินโอเคไหมผมว่าผ่านได้อยู่ได้อยู่อร่อยอร่อยหม่าล่าหม่าล่าโอเคไม่ได้ถือว่าแย่มากจะให้กินอีกไหมแม่ฮะเดี๋ยวอ้วนโอเคต่อไปแบบเป็นเส้นโอ้โหเอาออกเอาออกก่อนเอาออกนะผมอยากรู้จริงๆครับคุณเนมครับผมครับมันแตกต่างไหมรสชาติอยากรู้เขาเรียกว่าเพื่อความเป็นเท็กเจอร์เออต้องมันเทสต้องอย่างนี้ดิวิ่งจริงอันนี้ลองชิมแบบที่สองนะครับกินเหมือนกันเป๊ะแบบที่สองนะครับเป็นแบบว่าเส้นฝอยๆอย่างนี้นะเหมือนปะการังอร่อยรสชาติเหมือนกันมีกลิ่นหม่าล่าอีกแล้วก็รสชาติเหมือนกัน
แตกต่างกันที่เทคเจอร์การเคี้ยวอันนี้จะรู้สึกนุ่มนิ่มกว่าเออมันเข้าเหมือนกันไม่ได้กินง่ายกว่าอร่อยเออนี่อันนี้คือมีความนุ่มนิ่มอันนั้นจะออกไปทางเหนียวเลยเคี้ยวยากนุ่มนิ่มเหมือนอะไรครับเหมือนต้มแซ่บนี่ก็อร่อยนะพูดถึงเออแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ไหวนะอ้วนอ้วนผมว่าอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันหมดนะเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเหมือนไอ้นี่ฮะมักกะโรนีเนี่ยเส้นมักกะโรนีที่ยังไม่ต้มมันเลยยังไม่พองกินกินเหมือนกันเลยไม่กินหม่าล่าน้อยกว่านะเฮ้ยหรือเปล่าอันนี้จางกว่าพี่รู้สึกว่ากินหม่าล่าน้อยกว่าอันนี้จางอร่อยว่ะนี่อร่อยเหรอเอ้าเฮ้ยก็เหมือนจางกว่าเผ็ดน้อยกว่าเผ็ดน้อยกว่าด้วยเอออร่อยหรือเปล่าโอ้โหเอาอยู่ผ่านหมอยู่หรือเปล่าไอ้ที่เหี่ยวไว้นี่คือเก็บไว้กินนะเก็บไว้กินนะครับเราจะรีวิวไปเรื่อยเพราะมันเยอะมากอ่ะต่อไปนะครับจะมีลักษณะเป็นอะไรนี่โอ้โหเป็น2ชิ้นโอ้โหต้องหั่นอีกมันหมึกกรอบคนดูนี่นะอะไรอ่ะโอ้โหปื๊ดไม่บางทีมันอาจจะเป็นน้ำมันที่กินได้อะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบอารมณ์เหมือนแบบเอาไปอมน้ำมันมาวิรสชาติเหมือนอันนี้กลิ่นก็มีหม่าล่ารสชาติไหนเนี่ยรสชาติไหนยังจางหน่อยยังจางหน่อยถามว่าโอเคไหมก็ได้นะได้อยากลองห่อใหญ่ต่อไปไม่ลองไปทีละเลเวลเลยได้อ่ะห่อเล็กอีกอ่ะอันนี้เป็นห่อเล็กนะครับอ่ะมันจะรู้สึกว่าแพ็กเกจเขาดูดีมีระดับขึ้นมาอีกเลเวลนะครับซึ่งเป็นห่อเล็กอันนี้จะเป็นแบบแท่งๆอ่ะผมเทเลยนะนี่ครับเฮ้ยคล้ายๆอันนี้แต่ดูขนาดมันไม่เหมือนกันนะนี่อันนี้จะแน่นอันนี้จะแน่นนะอันนี้จะยาวอันนี้จะใหญ่เฮ้ยอันนี้ฉุนกว่าปะโอ้โหฉุนเลยอันนี้มีความฉุนกว่าใช่ไหมไหนซิมนั่นแหละแปลกๆอ่ะไม่ชอบอ่ะอันนี้แปลกๆเออผมว่าอันนี้อร่อยกว่าใช่ไม่ชอบเลยอ่ะเราพูดตามความจริงรีวิวตามความจริงอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มีความเผ็ดกว่าแล้วก็มีเหม็นหืนอันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยอ่ะต่อไปนะครับแพ็กเกจสวยงามโอ้ยอันนี้เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นเล็กๆนี่ดมอันนี้จะเหมือนเหม็นหืนอีกแล้วว่ะยี่ห้อนี้เนาะสิ่งที่แตกต่างจากอันนี้เลยนะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยมีความเค็มอารมณ์เหมือนลืมใส่ผงนัวไม่ได้ใส่รสดีอะไรอย่างนี้ป่ะเนื้อไม่อร่อยเลยอ่ะเนื้อเหม็นหืนรู้สึกว่ากินผมว่าเหมือนกันอันนี้อร่อยไม่เอาไม่กินแล้วเหมือนกันผมว่าเอาใหญ่เลยพี่เอาใหญ่เลยอันใหญ่ยี่ห้อใหม่นี่ยี่ห้อนี้ครับอันนี้ห่อละ50บาทห่อเล็กห่อละ25บาทนะครับเทดูครับผมนี่โอ้ยอันนี้เส้นใหญ่กินเป็นไงครับกลิ่นมาดีนะพี่อันนี้กลิ่นแบบเหมือนอันกันก่อนอยู่โอ้กลิ่นก็มีอันนี้ไม่เหนียวไหนนะชิมบ้างโอ้ยไม่เหนียวเฮ้ยมันนุ่มกว่านะเฮ้ยรสชาติอยู่ระหว่างเฮ้ยเท็กเจอร์ก็โอเคนะมีความเค็มนิดมีความเผ็ดหน่อยพี่ว่าต่างจากอันนี้นะต่างนิดนึงต่างนิดหน่อยต่างนิดนะคนละรสชาติกันใช่คนละยี่ห้อด้วยถ้าหากว่ากินเล่นเพลินๆได้ไหมได้นะไม่ได้นะผิดนะกินเล่นเพลินๆใช่อยู่นะพี่ว่าแกมเหล้าอะแต่ว่าพวกเราไม่กินเหล้าเดี๋ยวประเด็นใช่ครับผมเห็นคนพวกกินอย่างนี้คนจีนอะข้างตรงนี้นี่เหรอบิดเลยเหรอใช่เฮ้ยโอ้ยจะพักเดินเข้าตาแต่ว่าพักเผ็ดผ่านไปดีมแก่นั้นหน่อยรูปร่างมันดูเออดูดิแปลกๆรูปร่างเหมือนไอ้นี่แมงป่องมันกุ้งนี่ครับผมทีเฮ้ยอันนี้เหมือนแมงป่องแมงป่องเอ้ยเหมือนดีงั้นเนี่ยเออแมงป่องกล้าไม่กล้าแมงป่องเลยเออเนี่ยฮึกินตัวเลยกินหม่าล่านำหม่าล่านำน้ำตาลหม่าล่านำน้ำมันตามอันนี้มันรู้สึกหวานนะเสียงน้ำคือแบบน้ำแตกเต็มปากอ่ะเฮ้ยอันนี้มันอันนี้อร่อยนะใช่ไหมรู้สึกว่านี่อร่อยนะมันไม่ได้หวานหน่อยเออมีความหวานแทรกเข้ามาน้ำนี่แบบแตกในปากเลยไปถึงขนมเฮ้ย
ตอนนี้รู้สึกอยากกินซอยจุมากเลยแต่กินไม่ได้ไม่ได้กินมานานมากแล้วเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดผมจะพาน้องทุกคนกินนะครับจะถ่ายวันไหนครับซอยจุเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ได้บอกแบบไม่ต้องกลัวหนีกลับบ้านดีกว่าไม่บอกไม่ต้องกลัวไงต่อไปนะครับเป็นแบบแท่งนะครับมาดูที่ยี่ห้อนี้เป็นยังไงอันนี้สุดท้ายด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับใช่ครับ OG ไปแล้วอันนี้แบบแท่งมาแท่งมาแล้วโอ้ยยาวดูดูความต่างนะครับสีต่างกันต่างนะอันนี้เข้มกว่าในผมขอดมน่าจะกินหมาล่านำหรือเปล่าถ้าเดามีหมาล่าอ่อนๆน้ำมันนำชิมครับเป็นไรฮะไม่เป็นไรพี่ใหม่พี่ใหม่เงื่อดิเนมเผ็ดได้ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่เผ็ดพูดเผ็ดว่ะอ้าวอันนี้เผ็ดสุดเลยใช่ไหมเผ็ดปลายอ๋อไม่เป็นไรนี่ครับล่าเถี่ยวสุดท้ายนี่คือล่าเถี่ยวนะแต่เป็นล่าเถี่ยวเด็กครับพี่แม่พี่แม่โอ้เผ็ดพี่เผ็ดมากอันนี้เผ็ดจริงเร็วเร็วเร็วล่าเถี่ยวเด็กครับล่าเถี่ยวเด็กนี่ฮะโอ้น้ำมูกน้ำเมือกไหลมาแล้วนี่ล่าเถี่ยวเด็กเป็นเส้นๆอาชิมโอ้ยนี่เผ็ดมากเลยอ่ะโอ้น้ำมูกไหลแล้วอันนี้โคตรเผ็ดเลยอ้าวใช่เลยเผ็ดเลยนี่เผ็ดจริงเผ็ดจริงอันนี้อันนี้แค่เผ็ดนี้อันนี้หวานหวานด้วยอันนี้โคตรเผ็ดอันนี้เผ็ดมากเลยใช่ครับสรุปแล้วพี่ว่าอันนี้อร่อยสุดป่ะมันไม่เผ็ดเลยใช่ครับแล้วรู้สึกกินไปมันกินง่ายด้วยเนี่ยยังทั้งกรอบอันนี้กินง่ายสุดเหมือนป๊อกกี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูอยู่ก็ไปกินตามกันได้นะแต่อย่าหากินเลยเดี๋ยวแต่อย่ากินเยอะเพราะว่ามันอ้วนก็เนมคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าสำหรับคนที่อยากกินลาดเหี่ยวตามอร่อยถูกใจอนามัยถูกก็เป็นว่าใครอยากลองก็ไปลองแล้วกันเนาะบางทีปรับเราไม่เหมือนกันนะดีมากไงโอ้ว่าก็อย่ากินเยอะเลยครับแสบท้องใช่ใช่ใช่เริ่มอาการมาแล้วโอเคทุกคนยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเสือชอบแกงสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเสือชอบแกงเหรอไม่ใช่เจอคลิปหน้าต่อไปด้วยครับเจอกันเลยครับไม่มีแล้วนะเสือชอบแกงไม่มีแล้วยุบรายการนี้ยุบแหละช่วงนี้แกงไม่ค่อยไหวครับแก่แล้วไปเรียนบ๊ายบาย